ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Super Mono Networks ช่องนะครับ30นะครับกับผมกิรติอนันต์ชวัญชัยนะครับรายการกระโดดสู่ดวงดาวครับและวันนี้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านพลาดไม่ได้ข้างๆผมครับเฮจินผู้คล่ำวอดนะครับอยู่ในนะครับแวดวงของการตลาดหลายชั้นนะครับเขาเรียกขายตรงครับเขาเรียกขายตรงเขาเรียกขายตรงนะครับเฮจินครับเดี๋ยวเขาไปเดินตาม 4-5 ชั้นก็จะปวดหัวกันเฮจินครับไม่เป็นไรนะคุณไม่ได้เบรกนะครับเฮจินครับนะครับในระยะเวลาเกือบ20ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงในแวดวงนะครับของนะครับแวดวงการตลาดขายตรงหลายชั้นนะครับเฮจินครับเริ่มต้นยังไงครับที่เฮจินเข้ามาในธุรกิจนี้ครับอ๋อปกติแล้วผมเป็นนักธุรกิจทั่วไปนะครับผมสั่งของนำเข้าจากสิงคโปร์เยอรมันนะครับแล้วก็ผมเห็นในเพื่อนฝูงผมเอาสินค้ามาสาธิตให้ผมดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยธุรกิจนี้นะมันเป็นวงกลมที่มหัศจรรย์มากหมายความว่ามีคนถือตะกร้า1ตะกร้ามาโอ้ใช่ใช่ใช่มาสาธิตได้ผมมีสินค้า1 2 3 4 5 6 7 8ไปรู้จักกันหมดทุกคนเลยนะแต่คงจะพูดไม่ได้หรือจะให้พูดว่าเป็นแอมเวย์มึงพูดได้ไหมเนี่ยโอ้อย่าพึ่งอย่าพูดนะครับย่อมโดนปิดไม่แต่วันนั้นจริงๆแอมเวย์เป็นตัวเปิดโลกทัศน์ให้ผมโอเคครับนะผมต้องขอบคุณแอมเวย์นะถ้าวันนั้นแอมเวย์ไม่มาคุยเรื่องวงกลมมหัศจรรย์ให้ผมเข้าใจผมก็คงไม่ได้เข้ามาสู่วงเวียนแล้วก็กงกรรมกงเวียนที่นี่ MLM ที่นี่ครับครับเฮียจินครับจากนะครับยุคก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วกับยุคปัจจุบันครับตลาดขายตรงเปลี่ยนไปมั้ยครับถ้าใช้คำว่าเปลี่ยนครับผมว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นเยอะมากเรียกว่ามีการพัฒนานะครับมีการพัฒนาขึ้นเยอะมากผมเห็นตอนนี้นะครับช่วงหลังๆนี้จะมีนะครับผู้ประกอบการนะครับที่อยู่ในแวดวงของการขายตรงเกิดขึ้นทั้งไทยทั้งเทศหลายแบรนด์เลยเยอะมากนะครับเพราะว่าช่องทางการตลาดแบบขายปลีกเขาเรียกว่าซิงเกิลเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเกิดการแข่งขันสูงและส่วนมากนะครับพวกนี้เขาจะสินค้าไปวางตามห้างห้างสรรพสินค้านี่ก็เดี๋ยวนี้โอ้โหสุดยอดอย่าให้บอกเลยครับเช่นค่ามีค่าเชลเท่านี้ถ้าขายไม่ได้อย่างนี้ต้องเก็บออกมาคืนบ้างมีค่าปรับรายวันอีกมีค่าตั้งแต่1 2 3 4 5โอ้โหเยอะแยะมากแต่ถ้าเกิดการตลาดขายตรงเนี่ยจากผม1คนจะไปอีกหลายๆคนแล้วไอ้ขั้นตอนตรงนั้นมันลดไปอ๋อครับผมนะครับนี่เป็นสาเหตุนึงนะครับที่เฮียจินนะครับเข้ามาสู่นะครับการทําธุรกิจขายตรงใช่ๆนะครับทีนี้นะครับเพื่อนๆนะครับที่อยากเข้ามาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอย่างเฮียจินนะครับและอยากเข้ามาในแวดวงของการขายตรงนะครับกับตลาดปัจจุบันนะครับเฮียจินแนะนําเค้านิดนึงดิครับว่าควรจะเลือกยังไงนะครับหรือว่าควรจะมีข้อพิจารณายังไงบ้างครับข้อแรกเลยครับบริษัทต่อให้เป็นต่างชาติหรือประเทศไทยก็ช่างครับทั้งบริษัททั้งสองประเภทนี้อย่างน้อยต้องมีสคบรองรับนะครับต้องมีหลักฐานทางรัฐบาลทางรัฐบาลเรารองรับเลยเป็นสคบใช่ครับผมครับนะครับจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคถูกต้องครับนะครับนั่นคือข้อหนึ่งแล้วข้อแรกเลยและเป็นข้อสำคัญมากครับเดี๋ยวนี้มีพวกออนไลน์เข้ามาเยอะเต็มเลยครับเยอะมากเลยทำงานออนไลน์ตอนนี้คนไทยไม่ทราบก็อยากรวยนั่นแหละสิลงใบเสร็จปรากฏว่าบริษัทนั้นเรายังไม่รู้เลยว่ามันมีออฟฟิศจริงหรือไม่ผ่านการแต่งตั้งมามีกฎหมายคุ้มครองเราหรือไม่โอ้เหมาะสมหรือไม่คุณควรเสี่ยงหรือไม่ครับผมนะครับถ้าเราเจออย่างนั้นนะครับเฮียจินนะครับเราควรจะทำยังไงนะครับถ้านะครับมันมีข่าวส่งมาให้เราทุกวันเนี่ยครับโอ้ลงทุนนั่นลงทุนนี่หนึ่งสองสามส่งมาทุกวันมันก็หวั่นไหวเหมือนกันนะเฮียจินโอ้มีส่วนแต่ผมนี่นะผมยิ่งผมเป็นแม่ทัพใหญ่นะครับเขาโทรมาหาผมทุกที่คำแรกที่ผมถามสคบเรียบร้อยไหมข้อแรกสำคัญเลยครับข้อแรกเลยสคบเรียบร้อยแล้วผมถึงค่อยตามไปเรื่องของโปรดักต์และแผนการตลาดแต่ข้อแรกเลยสคบก่อนนะครับต้องพิจารณาตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเฮียจินเนี่ยนะครับเป็นบุคคลสำคัญแล้วครับถ้าเฮียจินตัดสินใจเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีพี่ๆน้องๆผมเรียกว่าแฟนคลับนะเนาะนะครับตามกันมานะครับเป็นพันเลยนะครับดังนั้นนะครับผู้บริหารต้องตัดสินใจเลือกดีๆนะครับอันดับแรกเอกสารสำคัญทางรัฐบาลสคบต้องมาด้วยใช่ครับผมนะครับทีนี้นะครับข้อ2เรื่องของโปรดักต์แล้วล่ะครับเฮียจินจะเลือกยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้โปรดักต์มันเยอะมากๆเลยครับเฮียจินครับโปรดักต์ข้อแรกเลยครับ1คุณภาพมันสมราคาหรือไม่นะครับบางคนนี่นะครับไปเจอครับมันไม่กล้าพูดนะมันเยอะมากนะครับคือมันมีประเภทที่ว่าดมกลิ่นระเหยกลิ่นระเหยอันหอมหวานแต่กลิ่นระเหยที่หนึ่ง 27,000 ผมว่าแพงมันดมอะไรครับดมอารมณ์มากโอ้สุดยอดนี่จะพูดไปนี่เดี๋ยวทางเขาก็จะว่าผมเนี่ยเมื่อ2ปีก่อนผมเจอน้องๆเขาบอกเฮียนี่นะมันเป็นกลิ่นอารมณ์มากโอ้โหมันจ่ายเงินเท่านี้แล้วบางคนลงตั้ง 270,000 ผมว่าโอ้โหชีวิตบัดซบแล้ว270,000เลย270,000เลยมันข้อที่1เลยสุดยอดจงพิจารณาราคาของสินค้าเหมาะสมกับสินค้านั้นหรือไม่
นะครับราคากับคุณภาพกับคุณภาพเหมาะสมกันหรือไม่และราคานั้นเหมาะกับกระเป๋าคุณด้วยหรือเปล่าใช่ไหมราคาเป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ผมหมายถึงว่าคุณภาพของเขาเนี่ยดีและเพอร์เฟกต์เหมือนกับราคาไหมนะครับแต่ส่วนมากเลยคนทำธุรกิจเครือข่ายที่เป็นระดับผมจริงๆแล้วสินค้าน่ะต้องมาคุณภาพอันดับหนึ่งแต่วิธีการนำเสนอและกับนำเสนอแผนการตลาดเป็นอันดับหนึ่งครับเฮียจิ้นครับนะครับนะครับข้อแรกเนี่ยนะครับสคบต้องมาข้อสองคุณภาพต้องเหมาะสมกับราคาถูกต้องครับในเฮียจิ้นพูดถึงนะครับแผนการตลาดแล้วพูดถึงนะครับข้อ3นะครับแผนการตลาดนะครับต้องพิจารณายังไงนะครับว่าแผนการตลาดนั้นดีไม่ดีอะไรต่างๆข้อแรกเลยครับบริษัทจ่ายได้จริงไหมข้อหนึ่งสำคัญนะครับท่านผู้ชมต้องมีเหตุผลในการจ่ายถ้ามีเหตุผลในการจ่ายถือว่าผ่านมีที่มาที่ไปถูกต้องครับครับเฮียจิ้นครับซึ่งตรงนี้แหละคุณไม่ต้องไปพะวงนะบริษัทไหนที่มีสคบครับบริษัทไหนที่มีสคบแสดงว่าแผนการตลาดผ่านการคัดกรองจากสคบเราแล้วถูกต้องครับจากหน่วยงานเราเรียบร้อยครับถูกต้องครับครับนะครับดังนั้น3ข้อนะครับ1นะครับก็คือนะครับเรื่องของเอกสารอ้างอิงกฎหมายกฎหมาย2นะครับ product คุณภาพต้องมาก่อนด้วยนะครับ3นะครับแผนงานนั้นนะครับต้องเป็นจริงทีนี้มันก็มีหลากหลายแผนงานนะครับที่มันผ่านสคบออกมานะครับทุกแผนงานเป็นจริงทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าทำไมนะเฮียจิ้นเข้ามาทุกในสิ่งที่เฮียจิ้นเลือกทำไมมันประสบความสำเร็จแล้วทำไมคนอื่นไม่นะครับเขาไปอยู่แบรนด์อื่นแล้วมันต้องพิจารณายังไงตรงนี้แหละครับพอยต์สำคัญมากเลยครับแผนการตลาดในโลกนี้ในธุรกิจ MLM หรือธุรกิจขายตรงหลายชั้นนี้แบ่งเป็น3ประเภท3ประเภทนะครับประเภทที่1เลยครับ1ครับ Unit Level Unit Level ครับUnit Level หมายถึงมันเกิดมาตั้งแต่อยู่นี่เรื่องหมายถึงลงไปกันเป็นชั้นๆแบ่งกันไปเป็นชั้นๆเป็นชั้นๆ1 2 3 4 5ครับผมนะครับตามเปอร์เซ็นต์ออกไปตามเปอร์เซ็นต์ออกไปว่าอยู่นี่เรื่องอันนี้1แล้วครับแผนที่2 2ครับสแตร์สเต็ปสแตร์สเต็ปคือจ่ายเป็นขั้นบันไดเป็นขั้นบันไดเป็นชั้นๆๆผมมีตำแหน่ง 21% แล้วมีดาวไลน์ผมคือลูกทีมผมอยู่ข้างล่างนี้ตำแหน่ง18% ครับคุณนะแบบผมก็จะได้เขา 3% ของเขา 18% ก็มีคน 15% ครับเขาก็จะได้3% ของนั้นแต่ถ้าเกิดว่าดาวไลน์ของเขาหรือลูกทีมเขา 18% เท่ากันคนนั้นก็ต้องอดแต่เราจะไม่ได้ส่วนต่างตัวอื่นเขาเรียกสแตร์สเต็ปอ๋อฮะนะครับ1 Unit Level 2 Stair Step ครับแต่เวิร์กสุดในเมืองไทยครับ Binary คือข้อ3เลยครับข้อ3ครับคือข้อ3นะครับท่านผู้ชม Binary Binary มันมี2แบบอีกคือ Binary นี่มันมี 3.1 ก่อนนะครับคือการจับคู่จับคู่แล้วเป็นยังไงจะต้องบังคับการซื้อเลยนะครับแต่งงานกันจับคู่กันจับคู่กันนะถ้าเกิดมีข้างเดียวฉันไม่จ่ายนะเช่นยอดข้างนี้มา1รหัสยอดข้างนี้ต้องมาอีก1รหัสอันนี้เกิดการจับคู่อย่างนี้เกิดการจ่ายเรียกไบนารีนะครับ 3.1 แล้วครับมีการจับคู่ครับผมตอนนี้ไบนารีเนื่องจากว่าผมก็ไม่ทราบผมอยู่ในวงการมา20ปีประเทศไทยแปลกชอบวางเป็นดิ่ง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 ลงมาไม่ยอมจับคู่ให้ลูกทีมเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะแต่ความจริงนะลึกๆผมสามารถขยายความได้แต่ก็พูดไปก็อาจจะโดนข้อหาหมิ่นประมาทแต่ก็ผ่านข้อนี้ไปแต่ผมจะพูดในสังว่าความจริงคำว่าไบนารี่คือการจับคู่เพราะงั้นคุณวางยังไงให้มันเกิดคู่คุณก็ได้เงินครับแต่ตอนหลังพอคนทำไม่ได้เงินแล้วไม่ได้สตางค์ตามแผงตลาดก็บ่นกันว่านี่แบบนี้ก็ไม่ดีเลยเพราะทีมของฉันโตไปแล้วฉันไม่ได้ตังค์ก็เลยเกิดพัฒนาไบนารี่มาเป็นเมกะแมท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 หมายถึงว่าลูกทีม คนคนหนึ่งที่เราแนะนำมาและเป็นข้างที่เราไม่มีคู่แต่ไอ้น้องคนนี้ไปทำงานแล้วเกิดรายได้ขึ้นรายได้ของเขาก็วิ่งมาหาเราด้วยตอนนี้กำลังเวิร์กมากในเมืองไทยเรียกว่าเมกะแมทนะครับดังนั้นนะครับอันแรกยูนิเวลสองสเตสเต็ปสามนะครับไบนารีไบนารีก็มี2ข้อด้วยนะครับมีจับคู่แล้วก็เมกะแมทนะครับเฮียจินครับน้องๆหลายๆคนอยากจะประสบความสำเร็จแบบเฮียจินเนี่ยนะครับอยากจะฝากนะครับอะไรให้กับน้องๆที่กำลังจะเดินเข้ามาสู่การเป็นนักธุรกิจที่กำลังจะประสบความสำเร็จโอเคเลยฟังแล้วขนลุกตรงนี้ผมอยากบอกตรงๆคนสมัครเข้ามาในธุรกิจ MLM หรือขายตรงหลายชั้นครับคุณสามารถจ่ายเงินเข้าไปเสร็จสมัครเสร็จเรียบร้อยคุณเลือกสถานะตัวเองได้สถานะในธุรกิจเครือข่ายนี้แบ่งออกมาเป็นข้อที่1ครับพนักงานขายเอ๊ะแบบนี้ละมันก็เป็นเหมือนกับการขายของนะครับที่เราต้องถือตะกร้านะครับแล้วก็ไปคัดที่สินค้าแล้วสเตทัสที่2มันเป็นยังไงครับสถานะนี้ก็เหมือนพัฒนาจากสถานะแรกคือพนักงานขายแต่คนนี้อยู่ทนอยู่นานความมุ่งมั่นสูงเป็นผู้บริหารต่อหลังก็ไปชวนคนชวนคนเสร็จก็ให้คนตัวเองคนนั้นก๊อปปี้ตัวเองแล้วก็มีกลุ่มพวกนี้ก๊อปปี้เยอะครับพอมีพวกนี้เยอะๆตัวเองเลยกลายเป็นผู้จัดการฝ่ายขายผู้จัดการฝ่ายขายไปเลยเนาะนะครับนะครับแล้วมัน
มันก็พัฒนาขึ้นคือเราขายน้อยหน่อยแต่เราก็สอนลูกทีมโอ้ดีมากเลยวันนี้คุณขายทั้ง4หลอด5หลอด8หลอดโอ้โห6ขวด7ขวดปรบมือหน่อยแค่นั้นครับสุดยอดพัฒนานะครับยอดเยี่ยมเกียงไกรเรียกว่ามันได้เข้าสู่สเต็ปนั้นใช่ๆนะครับทีนี้นะครับใน2กระบวนการตรงนี้นะครับมันมีนะครับทําให้ชีวิตเราประสบความสําเร็จได้มั้ยครับได้ระดับนึงแต่ยังไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายขายตรงหลายชั้นไม่ทำยังไงครับนะครับเพื่อจะเข้าถึงหัวใจของมันครับเฮียจินต้องทำตัวโดยสถานะที่3มีข้อ3ครับท่านผู้ชม Business Owner กลายเป็นเจ้าของมันเลยเจ้าของธุรกิจทำยังไงครับเฮียจินคุณสังเกตนะบริษัทธุรกิจเครือข่ายเปิดมาถึงปั๊บเจ้าของบริษัทเองครับพรีเซนต์ส่วนมากเขาพรีเซนต์โปรดักต์เสร็จเขาก็พรีเซนต์ให้เห็นความร่ำรวยในแผงการตลาดครับคนที่นั่งฟังอยู่ร้อยกว่าคนพอเห็นอ้าวอย่างนี้ฉันก็ต้องทำสิฉันมีโอกาสรวยครับคนพวกนี้ก็ควักเงินสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ไปทำยอดขายมาครับคนที่ได้คือใครบริษัทก่อนนะครับ owner นะครับก็คือเจ้าของบริษัทถูกต้องเจ้าของต้องครับนั่นคือ business owner ตัวนั้นได้ทันทีถูกต้องครับจริงไหมครับได้ทันทีนั่นคือได้ก่อนครับแต่ตอนนี้พวกเราในฐานะที่เราสมัครเสร็จเฮ้ยเราอยากรวยเราก็สมัครเสียเงินไปเราก็ไปทำตัวเองเป็นสถานะพนักงานขายจนกระทั่งสามารถพัฒนาเป็นผู้จัดการฝ่ายขายแต่เราไม่เป็น business owner แน่นอนตรงนี้เนี่ยเองเราก็มองมุมกลับครับเราบริษัททำยังไงเราทำอย่างนั้นเราก็ฝึกมาพูดบนเวทีเขาเรียกว่า OPP เป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจOPP ครับท่านผู้ชมนะครับเป็นศัพท์เฉพาะนะครับในแวดวงของการขายตรงเลยครับผมนะครับมาคำว่านะครับพอท่านเจ้าของบริษัทพูดเสร็จปุ๊บฉันก็ก๊อปปี้แล้วไปพูดต่อถูกต้องและตอนนี้คนที่มาฟังเราครับโพสเปกต่างๆที่มาฟังเราพอเก็ตเสร็จเขาก็สมัครเงินจ่ายเงินเข้าไป PV ก็วิ่งหาเราในฐานะนะครับลายเบอร์หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปสังเกตจริงๆแล้วพวกเบอร์หนึ่งเบอร์สองที่เขาเก่งๆยืนบนเวทีเก่งๆพวกนี้ส่วนมากจะประสบผลสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายเพราะเขาไม่ได้ทำหน้าที่เป็นพนักงานขายและเป็นผู้จัดการฝ่ายขายแต่ว่าเขาทำหน้าที่เป็นออเนอร์เลยออเนอร์เลยในฐานะและเขาฉลาดนะเขาใช้คำเดียวครับ motivation ว่าด้วยการ motivateผลักดันสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจครับครับผมครับตอนนี้ความสามารถของการสร้างแรงบันดาลใจใครมากที่สุดคนนั้นแหละคือคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเครือข่ายนั้นเป็นการตลาดแบบใดที่เราพูดไป1 2 3คือ1ครับยูนิเลเวล2 2 step step 3 binary ครับแล้วก็มีกับแมทอ๋อนะครับโอเคครับนะครับถึงสุดท้ายนี้นะครับนะครับเฮียจินอยากจะฝากอะไรนะครับให้กับฝากน้องๆว่านะครับที่กำลังจะเข้ามาสู่ธุรกิจตรงนี้แต่น้องอยากเข้าธุรกิจเครือข่ายที่แท้จริงสิ่งที่นี่น้องต้องทำอย่าทำตัวเป็นพนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขายน้องทำตัวเป็นเจ้าของธุรกิจน้องจะสำเร็จนะครับดีใจนะครับที่เฮจินนะครับได้มาให้ความรู้วันนี้ผมไม่เรียกว่าผ่าแผนนะผมเรียกว่าผ่าหัวใจนะครับของการเป็นนักธุรกิจนะครับขายตรงเลยนะครับธุรกิจเครือข่ายอย่าทำตัวเป็นแมงเม่าครับตายศึกษาให้ดีธุรกิจนี้มีความแยบยลแล้วก็สะอาดบริสุทธิ์สดใสนะครับนะครับถ้าเลือกใช้ร่ำรวยจริงร่ำรวยจริงนะครับเฮียจิ้นยืนยันนะครับแล้วก็หวังว่าเฮียจิ้นคงมาออกรายการร่วมกันกับเราบ่อยๆตราบใดที่น้องๆไม่เบื่อแล้วก็ผู้ชมทางบ้านไม่เบื่อผมมาพร้อมนะครับพร้อมมานะครับวันนี้นะครับผมกิรติกับเฮียจิ้นนะครับกับช่องของ Super Money Networks นะครับรายการกระโดดสู่ดวงดาวต้องลาไปก่อนแล้วพบกันเที่ยวหน้าครับขอบคุณครับเฮียจิ้นครับสวัสดีครับ